หลังหน้าร้อนของเหล่าน้องหมาจบลงผมว่าสิ่งแรกที่คุณไม่อยากให้มันเกิดคือการคันยิบยิบไปทั่วร่างกายและคุณก็พยายามไล่หาเห็บหมัดไปทั่วบ้านซึ่งมันเป็นอะไรที่ยากมากเวลาที่ต้องกำจัดมันไปให้หมดแต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งรีบฉีดยาฆ่าแมลงฟุ้งไปทั่วบ้านนะเพราะยังมีหนทางกำจัดพวกมันด้วยวิธีธรรมชาติอยู่อย่างแรกเลยคุณต้องจำไว้ว่าไม่มีอะไรมาแทนที่การทำความสะอาดได้การกำจัดเห็บหมัดจะเป็นไปด้วยดีถ้าทำควบคู่ไปกับการทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็นการกวาดบ้านดูดฝุ่นซักพรมและแน่นอนหากคุณมีสัตว์เลี้ยงก็อย่าลืมอาบน้ำให้พวกมันด้วยนะนอกจากในบ้านแล้วพื้นที่รอบๆ บ้านคุณก็สำคัญเพราะมันเป็นสถานที่ที่เห็บหมัดมักอาศัยอยู่ตัดหญ้าและตัดกิ่งไม้ให้สั้นซะเห็บหมัดไม่เพียงแต่เป็นนักกายกรรมตัวจิ๋วแต่มันยังย้ายที่อยู่ไปเรื่อยๆเมื่อคุณกำจัดมันจากที่หนึ่งอย่างเช่นในบ้านสวนหรือจากสัตว์เลี้ยงนั่นไม่ได้หมายความว่าพวกมันจะหมดไปในทันทีแต่พวกมันย้ายไปยังสถานที่อื่นแล้วและพร้อมผสมพันธุ์และแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็วฉะนั้นแล้วลองทำตามคำแนะนำในวิดีโอนี้แม้จะไม่ใช่เคล็ดลับที่ทำให้พวกมันหายไปได้ทันทีดั่งเวทมนต์แต่เป็นเคล็ดลับเจ๋งๆที่จะช่วยคุณสามารถต่อกรกับเหล่าเห็บหมัดได้อย่างแน่นอน 1. สเปรย์น้ำส้มสายชูเห็บหมัดนั้นมีจำนวนเยอะมากจนดูเหมือนว่ากำจัดเท่าไหร่ก็ไม่มีหมดสักทีอย่างไรก็ตามโชคดีที่พวกมันค่อนข้างอ่อนแอและเคลื่อนไหวอย่างปวกเปียกยิ่งกว่าเด็กเล็กและสัตว์เลี้ยงของคุณซิอีกนี่จึงทำให้เรามีวิธีกำจัดแบบธรรมชาติซึ่งไม่มีสารพิษและไม่เป็นอันตรายต่อคุณและคนที่คุณรักลองใช้น้ำส้มสายชูดูสิเหล่าเห็บหมัดเกลียดมันที่หาได้ง่ายๆก็จะเป็นน้ำส้มสายชูที่หมักจากแอปเปิ้ลแค่ผสมมันกับน้ำในอัตรา1:1และฉีดไปยังพื้นที่ที่มีเห็บหมัดแม้น้ำส้มสายชูจะไม่เป็นอันตรายต่อคุณหรือคนที่คุณรักแต่ก็ไม่ทำให้พวกเห็บหมัดตายได้ทันทีเช่นกันอย่างไรก็ตามมันทำให้การทำความสะอาดของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นต่างหากเพราะเหล่าเห็บหมัดจะเคลื่อนไหวช้าลงและอ่อนแอลงหลังจากเจอน้ำส้มสายชูคุณรู้วิธีการใช้น้ำส้มสายชูที่น่าสนใจวิธีอื่นๆบ้างไหมบอกให้ผมรู้ในช่องคอมเมนต์บ้างสิ 2. สเปรย์มะนาวถึงน้ำส้มสายชูจะช่วยในการทำความสะอาดของคุณให้มีประสิทธิภาพขึ้นแต่กลิ่นมันคงไม่น่าพิสมัยแน่ๆงั้นมาลองอย่างอื่นกันบ้างหากชีวิตคุณมีมะนาวก็ใช้มันปกป้องบ้านคุณจากเห็บหมัดสิสิ่งที่คุณต้องทำก็เพียงแค่หั่นมะนาวเป็นชิ้นบางๆและใส่ลงไปในน้ำพร้อมทั้งเปลือกนั่นแหละพอเปลือกมะนาวมีน้ำมันหอมระเหยที่เหล่าเห็บหมัดเกลียดอยู่ด้วยหากคุณทิ้งไว้ในน้ำสักพักน้ำมันจากเปลือกจะทำให้น้ำมีคุณสมบัติในการขับไล่จากนั้นใช้มันฉีดไปยังพื้นที่ที่ต้องการเหมือนกับน้ำส้มสายชูแม้สัตว์เลี้ยงของคุณจะไม่แฮปปี้กับกลิ่นเท่าไหร่แต่มันก็คือมะนาวที่ไม่เป็นอันตรายต่อใครเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นอะไรหรอก 3. โรสแมรี่เรื่องจริงที่น่าตลกในอดีตมีทฤษฎีหนึ่งในสมัยโบราณที่ผู้คนคิดว่าโรสแมรี่คือต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถขับไล่วิญญาณชั่วร้ายออกไปจากบ้านได้จากทฤษฎีนี้อาจเกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงที่ว่าโรสแมรี่สามารถปกป้องบ้านจากเห็บหมัดซึ่งมีชื่อเสียงในการแพร่กระจายโรคติดต่อที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ไม่ใช่การขับไล่วิญญาณร้ายแต่อย่างใดและโรสแมรี่นั้นก็ทำให้เห็บหมัดอยากจะหลีกหนีให้ได้จนแทบบ้าหลังจากนั้นหลายร้อยปีกว่าโรสแมรี่ก็ยังถูกนำมาใช้อยู่ด้วยการบดโรสแมรี่แห้งให้เป็นผงและโรยไปรอบๆ บ้านของคุณมันอาจจะทำอะไรกับเห็บหมัดที่มีอยู่ได้ไม่มากแต่มันจะป้องกันไม่ให้เห็บหมัดอื่นๆย้ายรกรากมาอยู่แถวบ้านของคุณในอนาคตได้แน่ๆน้ำส้มสายชูมะนาวและโรสแมรี่นี่อาจเป็นน้ำสลัดที่ดีเลยล่ะ 4. กับดักเห็บหมัดมันน่าขำใช่ไหมที่จะมีเห็บหมัดมาติดกับดักลองดูนี่ฮ่าๆเสร็จผมละพวกมันถูกดึงดูดได้ง่ายจากแสงในที่มืดโดยเฉพาะแสงสีเหลืองวิธีง่ายๆในการต่อกรกับเห็บหมัดนี้แค่เพียงใช้ไฟดวงเล็กๆวางไว้บนชามใหญ่ที่เต็มไปด้วยน้ำที่ผสมกับสบู่จงจำไว้ว่าให้วางให้ห่างจากเด็กๆและสัตว์เลี้ยงของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันในเช้าวันรุ่งขึ้นคุณจะเห็นผลจากกับดักนี้อย่างแน่นอนในชามจะเต็มไปด้วยเห็บหมัดที่ไม่สามารถหนีออกจากน้ำสบู่ได้แต่ข้อเสียหนึ่งเดียวของกับดักนี้คือจะไม่สามารถกำจัดไข่และตัวอ่อนของเห็บหมัดซึ่งชอบอยู่ในพื้นที่ที่มืดมากกว่านี้ได้อย่างไรก็ตามย้ำอีกรอบว่าการทำความสะอาดที่ดีนั้นดีเสมอเวลาต้องเผชิญกับเห็บหมัด 5. แผ่นไม้ซีดาหากการปล่อยให้น้องหมาของคุณอยู่ในสนามนั้นเป็นอะไรที่เสี่ยงเนื่องจากเหล่าเห็บหมัดที่น่ารำคาญอาจกระโดดเกาะหลังกลับมาด้วยลองกั้นบริเวณให้สัตว์เลี้ยงของคุณและนำแผ่นไม้ซีดาไปปล่อยไว้รอบๆสถานที่นั้นๆเนื่องจากไม้ซีดานั้นเต็มไปด้วยน้ำมันหอมระเหยที่เหล่าเห็บหมัดนั้นขยาดเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตาม
แผ่นไม้ซีดาไม่สามารถทำให้เห็บหมัดตายได้แต่จะช่วยขับไล่พวกมันออกไปจากสนามของคุณทั้งนี้อาจจะมีเห็บหมัดที่หลงเหลืออยู่ในบ้านเพราะอย่างที่รู้กันดีว่าพวกมันชอบย้ายที่อยู่ไปเรื่อยๆฉะนั้นอย่าใช้วิธีนี้เพียงแค่วิธีเดียวแต่ให้ใช้ควบคู่กับวิธีอื่นๆไปด้วยเพื่อผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพที่สุด 6. ดินเบาดินเบาหรือ DE เป็นผงสีขาวละเอียดที่ทำจากฟอสซิลของสาหร่ายชนิดพิเศษที่เรียกว่าไดอะตอมนี่คือวิธีที่ง่ายและสะดวกสุดๆในการกำจัดเห็บหมัดออกไปจากสนามของคุณอย่างแรกมันเป็นเพราะมันดีที่ประสิทธิภาพมากกว่าที่รูปลักษณ์ของมันอย่างที่2มันเป็นอันตรายต่อเห็บหมัดแต่แทบจะไม่เป็นอันตรายต่ออย่างอื่นเลยเพียงแค่โปรยมันบางๆรอบๆสนามของคุณหรือสถานที่ต่างๆที่สัตว์เลี้ยงของคุณชอบไปอยู่เป็นประจำเหตุผลหนึ่งเดียวที่มักจะต้องใช้นอกบ้านคือเนื่องจากมันไม่ใช่ไอเดียที่ดีเลยถ้าจะสูดหายใจเอาผงนี้เข้าไปในร่างกายเยอะๆฉะนั้นคุณจะปลอดภัยหากใช้ผงนี้แบบเฉพาะเจาะจงเป็นที่ๆไปเช่นที่นอนของน้องหมาหรือด้านหลังของหมอนที่วางอยู่บนโซฟาเห็บมันมักชอบสถานที่แบบนี้เนื่องจากเป็นสถานที่ที่เหมาะในการซ่อนและแพร่พันธุ์ได้ดีอีกทั้งยังยากในการดูดฝุ่นเอาพวกมันออกไปการทำงานของดินเบานั้นแปลกและน่าทึ่งเพราะในระดับจุลภาคผงดินเบานี้ประกอบด้วยอนุภาคที่มีลักษณะคล้ายแก้วที่แหลมคมซึ่งสามารถเจาะผ่านเกราะที่ขาของเห็บหมัดได้แต่ไม่สามารถทำอะไรกับสิ่งมีชีวิตที่ตัวใหญ่กว่านั้นได้นี่จึงเป็นสาเหตุที่พวกมันสูญเสียความชุ่มชื้นในร่างกายและต้องยอมจำนนเนื่องจากเสียน้ำในร่างกายจนหมด 7. เบกกิ้งโซดาหรือเกลือการผสมผสานนี่ยอดเยี่ยมหากคุณไม่เชื่อในการใช้ดินเบาหรือวิธีการอื่นๆที่ได้กล่าวมามันอาจจะไม่ได้มีประสิทธิภาพอย่างทันใจจนคุณจำเป็นต้องโรยมันไปรอบๆสถานที่ต่างๆและทำความสะอาดมันหลายต่อหลายครั้งแต่ถ้าคุณทำความสะอาดที่กรองเครื่องดูดฝุ่นอย่างระมัดระวังโดยไม่ให้เหล่าเห็บหมัดหลุดออกมาอยู่ในบ้านมันจะใช้งานได้ดีเลยล่ะ 8. ขี้เลื่อยไม้สนมันช่วยขับไล่เหล่าเห็บหมัดได้ดีเลยล่ะแต่อย่าได้ลองใช้ในบ้านเชียวนะเพราะมันเป็นสิ่งที่ช่วยปกป้องภายนอกบ้านของคุณหลังจากที่คุณทำความสะอาดเห็บหมัดตั้งแต่พื้นจรดเพดานวิธีการก็ง่ายมากเพียงแค่โรยขี้เลื่อยไม้สนไว้รอบๆสนามโดยเฉพาะที่ที่สัตว์เลี้ยงของคุณชอบไปอยู่บ่อยๆอย่างไรก็ตามมันค่อนข้างไม่ดีต่อการสูดดมของคุณหรือสัตว์เลี้ยงฉะนั้นรักษาระยะห่างให้ดีหรือใส่หน้ากากตอนที่กำลังโปรยมันไปรอบๆบ้าน 9. หนอนตัวกลมมาลองวิธีกำจัดสิ่งมีชีวิตที่น่าขยะแขยงด้วยสิ่งมีชีวิตที่น่าขยะแขยงกว่าดูเป็นไงอันที่จริงแล้วมันคือคำถามที่ไม่ต้องการคำตอบหรอกเพราะบางครั้งปัญหาซีเรียสมักต้องใช้มาตรการที่จริงจังมากขึ้นหนอนตัวกลมนั้นเป็นหนอนตัวเล็กที่หิวโหยอยู่ตลอดและพร้อมจะเข้าไปยังสนามบ้านของคุณด้วยกินแมลงที่ตัวเล็กกว่ามันให้หมดสิ้นและหนอนนี่มันดียังไงล่ะพวกมันจะอาศัยอยู่โดยไม่วางไข่หรือฟักตัวอ่อนที่พื้นของคุณแต่ในทางตรงกันข้ามพวกมันยังกินแมลงอื่นๆซึ่งเป็นประโยชน์ต่อดินด้วย 10. ซัลเฟอร์หรือกรดบอริกผงเหล่านี้เป็นทางแก้ปัญหาที่ทั้งถูกและหาได้ง่ายตามร้านขายยามันสามารถฆ่าเหล่าเห็บหมัดได้แม้จะโรยผงเหล่านี้อย่างบางเบาที่สำคัญคุณจะต้องไม่ลืมที่จะใส่เครื่องป้องกันเช่นหน้ากากและถุงมือเพื่อป้องกันตัวเองโดยธรรมชาติแล้วแม้ว่าผงเหล่านี้จะไม่เป็นอันตรายต่อผู้คนหรือสัตว์เลี้ยงของคุณแต่มันคงไม่ดีแน่ถ้าจะสูดดมเข้าไปเป็นจำนวนมากแล้วมันจะส่งผลเสียต่อสัตว์เลี้ยงที่มีอายุต่ำกว่า6เดือนอย่างไรก็ตามเหล่าเห็บหมัดมักรวมตัวกันต่อต้านเราจงจำไว้ว่าเห็บหมัดและแมลงวันบินขึ้นไปยังปล่องควันเห็บหมัดบอกว่าให้เราบินไปเถอะแมลงวันบอกให้เราหนีไปเถอะดังนั้นพวกมันจึงบินผ่านช่องของปล่องควันไปและส่วนที่ดีที่สุดนั้นพวกมันบินผ่านช่องของปล่องควันและเป็นอิสระเอาล่ะถ้าวันนี้คุณได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆก็อย่าลืมกดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆด้วยนะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเพียงแค่เลือกวิดีโอจากด้านซ้ายหรือขวาและสนุกไปกับมันอยู่กับเราชีวิตสดใส